สวัสดีค่ะทุกคนเคียโอลา Welcome to the Kalanga Plaza Title Steps ค่ะเพื่อนๆคะจุดนี้ก็เป็นจุดท่าเรือนะคะซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของท่าเรือเมืองออคแลนด์นะคะค่ะทางคาวซิลก็ทำเป็นจุดจ็อกกิ้งนะคะพักผ่อนหย่อนใจนะคะมีสถานที่นะคะนี่ค่ะนั่งชมวิวนะคะหรือว่าจ็อกกิ้งก็ได้แล้วมีร้านอาหารเยอะแยะเลยนะคะค่ะก็จะเป็นทั้งสองฝั่งนะคะก็คือนี่คืออีกฝั่งนึงนะคะนี่คือจะมีป้าย Welcome to นะคะค่ะแล้วก็จะมีสะพานนะคะข้ามไปอีกฝั่งไปไวดักนะคะนี่ค่ะคือสะพานนะคะเมื่อกี้เดินลงมานะคะสะพานก็จะเปิดทุกๆประมาณ20นาทีเนาะนะคะแล้วก็เอาลงแล้วก็ผู้คนก็สามารถเดินข้ามนะคะขี่จักรยานข้ามได้นะคะค่ะอันนี้ก็ลงไปนะคะเป็นบันไดลงไปเพื่อสัมผัสน้ำนะคะจะเป็นจุดท่าเรือแล้วก็สามารถมองเห็นวิวสกายทาวเวอร์สวยๆนะคะเพื่อนๆเป็นจุดนัดพบนะคะสำหรับหนุ่มสาวนะคะออฟฟิศนะคะหลังเลิกทำงานแล้วพวกเขาก็จะมาพบกันตรงนี้นะคะแล้วก็ทานอาหารนะคะมีเพราะว่ามีร้านอาหารหลายสัญชาตินะคะพร้อมกับวิวสวยๆท่าเรือนะคะจะมีเรือจอดอยู่เยอะแยะแล้วก็เรือก็อาจจะวิ่งเข้าวิ่งออกนะคะก็เป็นภาพที่สวยงามและโรแมนติกนะคะเนี่ยค่ะจะเห็นสกายทาวเวอร์นะคะแล้วก็ตึกที่อยู่ล้อมรอบสกายทาวเวอร์นะคะค่ะนี่คือท่าเรือนะคะถ้าไปยืนอยู่ฝั่งโน้นมองมาฝั่งนี้ก็สวยเช่นกันค่ะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะคะหรือว่าเลิกเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็พาเด็กๆนะคะไปชมวิวจ็อกกิ้งพักผ่อนนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองออคแลนด์นะคะถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมาออคแลนด์นะคะอย่าลืมแวะไปชมท่าเรือตรงนี้นะคะพร้อมกับทานอาหารอร่อยๆนะคะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากขอเชิญชมวิวไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแปรด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ